ทศไทยเข้าไปร่วมการทำงานในระดับนานาชาติร่วมกับผู้ที่เกลียดชังชาวเอเชียครับคุณจะมีวิธีใดในการสร้างความเข้าใจแล้วก็ลดอคติในการเลือกปฏิบัติต่อชาติพันธุ์ครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำงานกับชาวต่างชาติที่เกลียดชังหรือว่ามีความคิดที่ไม่ดีกับชาวเอเชียนะคะเราจะใช้ความเป็นแพร่นี่แหละค่ะในการนำเสนอในการพรีเซนต์ให้เขารู้ว่าคนไทยหรือว่าคนเอเชียเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจและที่สำคัญค่ะพวกเรามีจิตใจที่ดีที่พร้อมที่จะเวลคัมคนทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับคำว่า growth mindset และคุณมีสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะอะไรจงอธิบายหรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ด้วยครับเชิญครับค่ะสำหรับ growth mindset นะคะคือการที่มี mindset ที่ดีค่ะนอกจากนั้นนะคะเรายังต้องมองคนอื่นจากภายในจากภายนอกสู่ภายในค่ะแค่นี้ก็จะทำให้สังคมมีความสุขแล้วค่ะขอบคุณค่ะจากเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะครับคุณเองอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยล้มเหลวหรือว่าผิดพลาดจงบอกเราหน่อยว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นั้นครับเช่นครับค่ะชีวิตมากกว่าที่จะมายืนจุดนี้ได้ผ่านเรื่องล้มเหลวผ่านเรื่องที่เสียใจมามากมายเอ็มมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันค่ะเรียนรู้ที่จะเข้าใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นจนตอนนี้เอ็มมาเข้าใจและก็ยอมรับสิ่งที่ผิดพลาดและนำกลับมาปรับปรุงใช้ชีวิตให้เริ่มต้นขึ้นใหม่ให้เราก้าวไปอย่างแข็งแรงอย่างมั่นคงและมีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ MS07 ครับหากคนในครอบครัวของคุณนะครับยืนยันที่จะประกอบอาชีพเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เพราะเขามีมุมมองว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพครับแม้จะผิดกฎหมายก็ตามคุณจะสนับสนุนหรือไม่อย่างไรครับเชิญครับมิวขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สนับสนุนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์นะคะเขาเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่ไม่เคยรับการจัดระเบียบสังคมหรือดูแลเขาอย่างเต็มที่ซึ่งมันส่งผลไปถึงปัญหาปากท้องในสังคมหรือว่าปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคนไม่อยากที่จะมีคู่ครองและเรื่องที่จะหาทางออกแบบนั้นซึ่งผู้คิดว่าเราควรที่จะหาทางออกและจัดระเบียบให้พวกเขาให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีในมุมของเขานะคะซึ่งดูก็ขอสนับสนุนให้เราสามารถมีเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยและทั่วโลกค่ะจากปัญหาผู้ลี้ภัยที่กำลังกระจายเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบไปทั่วโลกในตอนนี้นะครับคุณคิดว่าประเทศนั้นควรมีหน้าที่ยอมรับผู้ลี้ภัยหรือมีสิทธิในการปิดพรมแดนครับเชิญครับI think that we need to unite together. I think that everyone is all human. We shouldn't be differentiating our race, our country, and where we're born from. We're all human, we all should unite, and we all should help each other in the times of need. And I really believe that unity will bring peace to the world, and we can finally stop the war. Thank you.